ครับเป็นมวยขยับน้ำหนักขึ้นมาเป็น118ปอนด์ฝ่ายแดงบริกรรมคาถาอยู่กลางเวทีครับบรรพตสอยุพินดาครับแล้วก็น้ำเงินเดินวนว่าคาถาเรียกว่าตัดไม้คมน้ำอยู่ครับ10,000ต่อบางแสนแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะมอบเงินสวัสดิการแผลแตกให้นักชกเข็มละ500นะครับนอกในการใช้แม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอสอกกลับเข่าลอยนอกได้แอนตาซินจ่ายเลย 10,000 บาทจูนาเค่ฟันหางน็อกได้ครับแอนตาซินจ่าย 30,000 บาทเบด้า500ครับยาถ่ายพญากล่องสีเหลืองเม็ดเดียวครั้งเดียวมอบเงินสดนักชกคู่เอกคนละ 2,000 บาทวิลล่าคาเฟ่ครับปากซอยสุขุมวิทคืนนี้พบกับนักร้องนักมวยครับสุรินทร์ธานิยากรคืนนี้พบกับเธอที่นั่นนะครับ28ดอนสอนระเบียบ1กุมภาอาภาพรนครสวรรค์2แหม่มวิชุดาพิมพ์ดำ3กุมภาครับสุรทาสสมบัติเจริญสำหรับผู้ที่กำลังมองหาอาชีพครับแฟรนไชส์น้ำแข็งดิวตันเปิดโอกาสให้เป็นเจ้าของกันง่ายๆครับโทรตอนนี้ได้เลยครับที่689-0123 689-0123นะครับนภาลัยเตอร์เทนเวนติดสถานีรถไฟบางบอนจัดรายการพิเศษฉลองครบรอบ1ปีทอง2กุมภาพันธ์กับต้อมเรนโบว์3มากรรมตลกพร้อมคุณเก่งกรุงเก่าสิทธิ์สมยศทัศนพันธ์4กุมภาพันธ์ครับสุรทัยสมบัติเจริญ5กุมภาพันธ์พบนักร้องนักแหล่คุณศรีไพรไทยแท้มาพร้อมกับคุณชลพลเพชรสยาม6กุมภาพันธ์ครับยูญาติเยอะโชว์ทั้งสองราคาไม่มีชาร์จนะครับเคียร์เบิ้มดูแลแกรนด์สแตนด์ครับเป็นสารกำจัดวัชพืชในนาข้าวสามารถหาซื้อได้ตามร้านเคมีเกษตรทั่วไปจัดจำหน่ายโดยบริษัทดาวอะโกรไซแอนประเทศไทยจำกัดวีว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ครับสุขาภิบาล3ครบสูตรที่สุดต้องการอะไรยังไงแบบไหนเรามีท่านพร้อมสับสำหรับท่านชายคืนนี้พบกันที่วีว่าเอนเตอร์เทนเมนต์บริหารงานโดยคุณทศพลราชมังสาผมไม่ได้โม้ครับผมใส่กางเกงในแอปเปิลไทเกอร์จริงๆยิ่งใส่ยิ่งมั่นใจนี่ก็เป็นคำยืนยันของคุณสมรักคำสิงห์วีรบุรุษเหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของไทยและก็ขอเชิญนักกอล์ฟร่วมการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย Big Bad Big Ben TTT 2000ครับมีสิทธิ์ไปชิงแชมป์เลิศที่ Big Champ ครับสนาม Spring City คุณหมิงประเทศจีนโชคดีคุณมีสิทธิ์เป็นเจ้าของ Ben E240 สมัครแข่งขันวันนี้ครับที่สนามกอล์ฟเนเชอรัลพาร์คลาดอินทรากอล์ฟครับ9141930060สามารถแข่งขันได้จนถึง31มกราคมนี้และผู้ที่ขึ้นไปมอบมาลัยครับก็คือคุณชัยยุนชนะเทพผู้จัดการวิลล่าคาเฟ่นะครับตอนนี้ก็เชิญนะครับคืนนี้พบกับนักมวยนักร้องนักร้องนักมวยไม่ใช่นักร้องคุณสรินทานิยากรสำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมในโครงการรวมใจต้านพายาสปิดเชิญนะครับเขียนชื่อที่อยู่ใส่ประสิบัติส่งมาที่เวมวยสยามอ้อมน้อยเรามีรางวัลเดี๋ยวจับรางวัลต้นคู่สี่ครับอย่าลืมคุณพัชรีต้องอย่าลืมคำขวัญคำขวัญห่างไกลยาเสพติดด้วยนะคะครับเราจะส่งเสริมไปยังไงก็ว่ากันไปทีนี้ก่อนจะชมเนี่ยมันต้องดูติดตามประวัติก่อนนะครับเขาเป็นมายังไงเชิญครับค่ะสำหรับมุมแดงนะคะบรรพตสอยุพินดาหรือบรรพตตอศิลาน้อยเมื่อเช้ามาชั่งน้ำหนัก120ปอนด์ลดไป2ปอนด์ค่ะชื่อจริงก็คือสมพงษ์อิดเขตมาจากจังหวัดตรังนะคะชกมวยมา61ครั้งแล้วค่ะชนะ48ครั้งแพ้12ครั้งเสมอ1ครั้งปัจจุบันอายุ17ปีนะคะครั้งสุดท้ายที่บรรพตชกนั้นก็ชนะคะแนนโพทองสอเดชธานีที่เวทีลุมพินีผู้จัดการก็คือนาวากาศตรียอดวันผดเด็จสุวรรณวิจิตรนะคะผู้ฝึกสอนคือคุณทองดีน้อยสิทธิ์ครูไม้ส่วนมุมน้ำเงิน 10,000 ต่อบางแสนหรือชื่อจริงสุชาติพลึกหอมนะคะเมื่อเช้ามาชั่งน้ำหนัก120ปอนด์ค่ะเป็นนักมวยจากจังหวัดสุรินทร์ชกมวยมาทั้งหมด60ครั้งชนะ44ครั้งแพ้15ครั้งเสมอ1ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นแพ้คะแนนพยัคฆ์พันล้านเกียรติหนองโอนที่เวทีราชดำเนินปัจจุบัน 10,000 อายุ17ปีนะคะผู้จัดการก็คือสัสลักษ์ก้อนแก้วผู้ฝึกสอนคือคุณเก๋นครทองพาร์ควิวค่ะกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการประภัยประเทศค่ะคุณพัชรีก็เรียนประวัติไปให้ทราบแล้วนะครับมวยคู่นี้นี่น้ำหนักที่เห็นห่างกันแล้วก็แตกต่างกัน2ปอนด์เพราะว่าเพื่อความเหมาะสมในทีมงานของวิรัตไพนันหรือว่าเชนเมืองชนนะครับก็เรียกว่าเลยต่อน้ำหนักกัน2ปอนด์เมื่อสักครู่นี้คุณพัชรีก็เรียนไปทราบแล้วเพราะว่าเดิมทีเรียกว่ามวยคู่นี้อยู่คู่2แล้วมาชกในคู่ที่3ก็เลยเรียกว่าสลับนะครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีก็คือกรรมการสนธยาภัยอนันต์แล้วก็ห้องอาหารเต๊ห้องอาหารเปโปสเตอร์บางกอกรูมนะครับปากซอยวัชรพลถนนอัมพิธาขอเชิญแต่งกายชุดคาร์บอยในชุดคาร์บอยไปร่วมสนุกในคืนคาร์บอยในคืนนี้พบกับกลุ่มคาร์บอยและก็กลุ่มอินดี้แดงนะครับเสริมบรรยากาศในการรับประทานอาหารด้วยฟังเพลงและก็แนวคันทรียอดนิยมอย่างจุใจแล้วก็ขอเชิญชิม
นิวยอร์กสเต็กนะครับนิวยอร์กสเต็กนี่โอ้สุดยอดเลยจากสหรัฐด้วยนะครับวันนี้มวยรอบค่ำที่เวทีมินีคู่เอกสิงห์ดำโอกฤษกับชาตรีสิทธินายออสผู้รองมีพงพยัคฆ์ธรรมเกษมกับมงคลหยกมอสมนึกดาวรุ่งดวงใหม่และก็มีแสนธนงศรธเนศกับวุฒิชัยเกียรติชันสิงห์ศึกดาวรุ่งชูเจริญในวันพฤหัสที่1รายการนี้ก็มีเทพฤทธิ์พอธวัชชัยกับนพเดช2ชูธนะและก็มียอดสิงห์กับผุดผ่องน้อยรายการที่เวทีลุมพินีในวันที่2ประเดิมของหลังแหลมฟานในศึกเพชรบูรพาในวันที่2กุมภาพันธ์รายการนี้ก็มีนำศักดิ์น้อยนะครับจะชกกับ3กในพิกัดน้ำหนัก134ครึ่งแล้วก็คู่รองก็มียอดระดับดาว8ริ้วกับปกพิภพเพชรดีๆแล้วก็มีพระทหารน้อยจะต่อยกับไกรทองสอยุพินดาขจรไกรบุรพากับเอกสิทธิ์สิบเกรียงไกรนี่เป็นคู่มวยในศึกเพชรบุรพาในวันที่2กุมภาพันธ์นะครับนี่ก็เป็นช่วงของปลายยกที่1ครับหลังจากที่เราชมมวยเล็กๆ103ต่อ107ใครมา118ด้านซ้ายมือผิวคล้ำๆดำๆนั่นแหละครับบรรพตสอยุพินดานะครับแต่บรรพตก็แปลว่าภูเขาส่วน 10,000 คือเรียกว่า 100,000 ต่อบางแสนเนี่ยจะถล่มภูเขาลงหรือไม่ยังไงผมก็ติดตามชมกันนะครับโดยทางด้านของบรรพตภูเขานี่ภูเขาเคลื่อนที่ครับพยายามเบียดเข้าไปถึงจะไม่รวดเร็วนักก็เบียดไปช้าๆ 10,000 จะยอมหรือเปล่าคู่นี้ดูชัดเจนครับผิวตัดกันเหลือเกินมาก็ไปเจอแก้งขวาดังถึงผู้บรรยายครับก็นึกภาพว่าจะเจ็บไม่เจ็บลองดูนะครับถ้าเตะดังถึงห่างกันมา10เมตรดังถึงผมเนี่ยทำให้ฟิตซ้อมร่างกายแข็งแกร่งหมดยกที่1ครับเข้าวิทยาลัยบางแสนทุกรุ่นครับพบปะสังสรรค์เสาร์ที่3กุมภาครับที่สนามราชดำเนินมาสมาคม 18:00 น.เป็นต้นไปครับและสำหรับวิทยาลัยชีวศึกษาสวภาก็เชิญครับเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้าชาวสวภาครับโอกาสครบรอบ100ปีวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์เหมือนกันครับที่วิทยาลัยชีวศึกษาสวภาครับมาต่อกันในยกที่2วันนี้มวยเลิกแล้วนะครับไปพักผ่อนหย่อนใจและไปดูชมคอนเสิร์ตของสินธานิยากรนะครับท่านนี้ไม่ต้องห่วงปัญญาโทด้วยแล้วก็ทั้งมาร่วมในรายการศึกเจ้ามวยไทยด้วยนะครับแล้วก็คืนนี้ไปโชว์ที่วิลล่าคาเฟ่สินธานิยากรยกที่2ฝ่ายแดงบรรพต17รายนี้จากตรังน้ำเงินสุรินทร์น้ำหนักเท่าอายุเท่ากันนะครับแต่ว่าเพื่อความเหมาะสมก็เลยน้ำหนักฝ่ายแดงระหว่างต่อให้2ปอนด์118ถ้าเกิดว่าน้ำหนักเท่าๆกันนี่อาจจะได้เปรียบอะไรนิดหน่อยแต่ว่าทางผู้จัดเวลานี้เก่งครับเรียกว่าจะต้องให้สมดุลคือน้ำหนักจะต้องต่อกัน2ปอนด์คุณดูเด็ดครับพูดถึงเรื่องน้ำหนักในการแข่งขันเนี่ยนะครับถ้าเป็นมวยที่มีระผักระโคนใกล้เคียงกันมันก็ดูไม่เสียเปรียบอย่างบรรพตกับ10,000เนี่ยนะครับก็อาจจะต่อให้น้ำหนักมากขึ้นโดยไม่เกรงกลัวแรงปะทะแต่ถ้ามวยที่ห่างชั้นกันนะครับมันจะเห็นชัดเจนว่า2ปอนด์เนี่ยมีผลครับมีผลเลยนี่เวลานี้โปรโมเตอร์ผู้จัดก็เทียบจากการชกที่ผ่านมาของฟอร์มฝ่ายแดงและฝ่ายน้ำเงินแล้วผ่านมวยตัวไหนดีไม่ดีอย่างไรนี่ในทีมงานจะวิเคราะห์ออกมาได้ว่าถ้าเกิดว่าน้ำหนักเท่ากันอาจจะได้เปรียบเยอะก็เลยจะต้องมีการต่อน้ำหนักกันอาจจะ2ปอนด์3ปอนด์1ปอนด์แล้วแต่บางจังหวะหรือว่าบางโอกาสที่ว่าห่างหรือไม่ห่างกันนะครับดูเด็ดครับเหมือนกับมาใช่ไหมครับมีการต่อน้ำหนักถ้าวิ่งอะไรชั้นนู้นชั้นนี้ผมก็ไม่เข้าใจแต่ว่าเห็นมีน้ำหนักทวงแต่น้ำมวยไม่ได้ทวงนะครับน้ำมวยนี่ปล่อยน้ำหนักสบายๆเพราะถ้าให้แดงลดมา118อาจจะทำให้กำลังวังชาเขาเนี่ยหดถอยไปเยอะครับพูดถึงว่ามันพ้นที่เก่งเล็ก10มือนี่เก่งใหญ่เดี๋ยวดูนะครับว่าเก่งเล็กกับเก่งใหญ่2ปอนด์เนี่ยมันจะมีผลไหมแต่ว่าในเวทมวยน้ำหนักมวยปกติจริงๆแล้วคุณดูดิส่วนมากนี่นักมวยที่ชกเวลานี้ในประเทศไทยและมวยไทยของเราหรือมวยสากลของเราก็แล้วแต่ส่วนมากจะไม่ได้ชกในเวทน้ำหนักของตัวเองเพราะว่าในเวทของตัวเองเนี่ยอาจจะ110 15แต่ว่าตัวเองปกติปล่อยๆนี่จะต้องไปถึง128ครับแล้วจะต้องคุมลงมาด้วยนะครับเรียกว่าถ้าปล่อยน้ำหนักตามไปเปิดบางทีเปิดน้ำหนักเต็มที่มันไม่คล่องตัวนะครับแล้วบางทีบางครั้งถ้าเกิดว่าเอามาชกแบบกระทันหันหรือว่ารู้ตัวแค่วัน2วันเนี่ยเคยชกในเวทน้ำหนัก118ปอนด์เนี่ยบางทีบางครั้งเราจะอาจจะเห็นว่าชกในเวทน้ำหนัก130ปอนด์ทำไม่ได้หมดยกที่2ครับก่อนจบยก3ดูภาพช้าเลยครับแหมวางแข้งซ้ายกับบริเวณลำตัว
เล่นเอาทางด้านของสิบหมื่นสะดุ้งนะสะดุ้งทีเดียวท่านผู้ชมครับขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพุทธสมบูรณ์ลาภครับหรือหลวงพ่อใหญ่แล้วก็มีการทำพิธีขวัญข้าวฟ่อนที่วัดยวดอำเภอท่าบุ้งจังหวัดลพบุรีครับงานจะมี 2-3-4 กุมภาพันธ์นะครับแล้ววันพรุ่งนี้ครับ28มกราคมจะมีการเปรียบโพที่วัดปากบึงเขตลาดกระบังครับเวลา 9:30 น.ก่อนจะชกกันในงานประจำปีของวัดปากบึงครับระหว่าง 17-25 กุมภาพันธ์ติดตามชมยกที่3ครึ่งทางแล้วจบยกนี้แล้วคุณเสมิงขาวจะวิเคราะห์นะครับว่า 1-3 เป็นยังไงแล้ว 4-5 ทิศทางจะไปทางไหนวิเคราะห์เฉยๆนะครับผ่านมา2ยกแม่ฝ่ายน้ำเงินในทีมงานแข็งวันนี้มีทั้งสภาเพชรเกียรติเพชรน้อยนักมวยเก่าแล้วก็ยืนอยู่ด้านหลังก็มีทวิทน้อย SKV ยิมอยู่ในเครือของเพชรน้อยนะครับมาตรฐานเลยแล้วก็ฝ่ายแดงในเครือของนาวาอากาศเอกยอดวัฒน์เดชหรือว่านาวาอากาศเอกประวิตรสุวรรณวิจิตรก็มาตรฐานอีกเหมือนกันการทำมวยนี่ไม่ต้องห่วงเลย2ค่ายนี้นะครับแน่นอนที่สุดฝ่ายแดงบรรพตน้ำเงิน 10,000 ชกมาชกไปมันถึงบางครั้งนี่ถ้าเกิดวันไหนเละตุ้มเป๊ะไปแล้วนี่แฟนบอกว่าเหลือแค่หมื่นเดียวไม่ถึง10นะคุณอนุเดชครับก็เป็นบางครั้งครับความพิซซ้อมเนี่ยนะบางทีมันก็มีแต่ว่าการชกมวยเนี่ยถ้าจะเอามาตรฐานอย่างจริงจังๆเนี่ยจะบอกว่ามีก็ได้จะบอกไม่มีมันก็มีส่วนก็ขึ้นอยู่กับผู้ต่อสู้ใช่ครับสรุปแล้วน้ำเงินคือ 10,000 ต่อบางแสนนี่ถ้าเกิดว่าวันไหนเกิดเละตุ้มเป๊ะหรือว่าออกเข้าทางไม่ถูกนี่แฟนมวยบอกว่าออกทะเลเลยไปบางแสนเลยไม่ถึงหมื่นเลยวันนี้ชมนะครับว่า 10,000 เนี่ยจะถึง 10,000 หรือไม่นี่เมื่อพยายามเดินเข้าไปครับพยายามประกบให้ได้มวยวงในมวยเข่าต้องเข้าในครับเขาบอกว่าอยากจะได้ลูกเสือมันต้องเข้าถ้ำเสือครับต้องเสี่ยงกับแม่เสือหน่อยเป็นมวยประกบไหนเข้าไปตีเข่านี่ครับเดินเลยถ้าเดินไปแล้วก็ไม่ระมัดระวังตัวเรียกว่าเข้าไปไม่ดูตาม้าตาเรือมีหวังครับอาจจะเหลือไม่ถึงหมื่นเดินแล้วนะครับตอนนี้10,000เดินแล้วพี่เลี้ยงบอกว่าเดินแล้วแทงเลยความเน้นเล่นของแปลกด้วยมีศอกด้วยนะครับถางป่าให้ชมเลยปลับโดนกระตุกมานิดนึงดูไล่แขนดูไล่แขนของบรรพตมวยเข่านี่มีเหลี่ยมดีจับดีแต่ว่าต้องแข็งแรงข้อต้องแข็งด้วยนะครับคู่นี้10,000เป็นมวยรุ่นใหม่ได้น้ำหนัก2ปอนด์มีผลหรือเปล่าเด้งแล้วนะครับกองเชียร์เริ่มเติมตีต้องตีสูงหน่อยกรรมการสุนทยาพระนันท์ดันแล้วนะครับมาดูบรรพตนี่ตั้งกำแพงไว้เสร็จขาหน้านี่ตั้งไว้แล้วมือยันไว้ด้วยนี่แม่ประเภทลูกเก๋า10,000ต้องมีช่วยโอกาสก่อนเล่นหมัดก่อนลูกทีไปอีกแม่ชกไม่เครียดไม่กดดันนะครับบรรพต10,000พยายามเดินจะถล่มฮะจะถล่มภูเขาให้พังนะหรือว่าภูเขาอย่างบรรพตจะพังหรือเปล่าหมาสอดตายนี่จังหวะเบียดครับสอดตายล็อกได้นี่ทางด้าน10,000พยายามเหลือเกินแม่ทีมงานของเชนเมืองชนนี่จัดมวยแล้วนี่แฟนชอบจริงๆเพราะว่าประกบได้คู่ขี้หน้าดูทุกเสาเลยนะครับในรายการศึกเจ้ามวยไทยที่เน้นอย่างคู่แรกวันนี้โอ้โหชกกันแบบพลิกล็อกมโหฬารเลย4ยกแรกเนี่ยโอ้โหไปสุดกู่แล้วเดี๋ยวชมยกต่อไปครับเพราะว่าชั่วโมงกระดูกประสบการณ์มวยนี่ดูลูกแก้ลูกกันของบรรพตพอ 10,000 ปล้ำหรือแทงแล้วเนี่ยจะถากซะหมดดูตั้งกำแพงหน้าไว้เสร็จไล่แขนและมีลูกแช่เรียกว่าชกแบบแช่นะครับเรียกว่าใช้สมองคอยคิดไว้เรื่อยฝ่ายแดงนั่นก็เป็นการวิเคราะห์3ยกที่ผ่านมาเป็นการมองครับเป็นการมองเมื่อทิศทางอีก2ยกว่าถ้าต่อยรูปแบบอย่างนี้เขาจะแก้กันยังไงนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่น่าศึกษานอกจากจะให้ความสนุกสนานนะครับเรายังมีโอกาสได้ศึกษาการใช้แม่ไม้มวยไทยถือเป็นศิลปะประจำชาตินะครับเด็กๆศึกษาไว้มีความรู้โดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยนะครับเป็นสามารถป้องกันตัวได้อย่างดีเลยยกที่4ครับมาต่อกันบนเวที3นาทียกละ3นาทีพัก2นาทีนะครับมวยไทยแต่ว่าถ้ามวยสากลชก3นาทีพัก1นาทีแม่ดูตั้งกำแพงไว้เสร็จบรรพต10,000ออกแรงเยอะมวยสูงถ้าบอกจับล่างแล้วนี่ปล้ำไปปล้ำมาตีได้ 4-5 ดอกรั่ว 4-5 ทีแล้วพอโดนกระชากพลิกเหลี่ยมล้มนิดเดียวที่ทำมา5ที6ทีนี่หมดเลยนะครับนี่ล้มไปทีนึง 10,000อย่างคู่แรกวันนี้นะครับคุณดุเดช
ปรากฏว่า4ยกไปแล้วที่ทำท่าจะปิดกล่องคือเด่นปรีชาและยก5นี่แมนชั่นมาไล่แรงจนทั้งวันนี้คู่แรก3ล้อถูกหวยไปแล้วนะครับก็เรียนให้ทราบครับท่านผู้ชมที่ชมมวยทั้งหลายครับการให้คะแนนของเวทีมวยสยามนั้นให้กันทุกยกนะครับทุกยกถ้าทางคะแนนต้องมีคะแนนครับมาดูบนเวทีเริ่มเสียงเชียร์แล้ว 10,000 แหมมวยสูงนี่ข้อไม่แข็งต้องไล่แขนให้เป็นนะครับแล้วจับแขนแล้วก็เน้นและโน้มด้วยแล้วต้องไม่ใช่ว่าได้หน้าแล้วลืมหลังนะครับมวยเข่ามวยเข่าบุตรบางครั้งนี่ตีนต้นพี่เลี้ยงหัวหน้าคณะนี่ให้เดินไม่เดินก่อนมาเร่ง 4-5 บุตรบางครั้งนี่ถั่วสุกงาไม่ไล่ไม่ทันก็มีเยอะหน้าโอ้โดนขวาไปดอกนึงบุตรบางคนเขาจะเข้าได้นี่โดนตั้งกำแพงไว้หมดนะครับคุณดูเด่นครับก็เรียกว่าการไว้ก็ตีไม่ถนัดนะครับแต่ว่า 10,000 ไม่ได้ลดความพยายามเดินเข้าไปนี่แหละครับล็อกไว้ถึงแม้จะได้กันคนละข้างก็ตามนะครับมวยคู่นี้ดูง่ายๆชัดเจนสีผิวครับทางด้านบรรพตได้คล้ำ 10,000 ขาวกว่าแหมแล้วก็ไปจังหวะนี้บรรพตเอาขาวดักสีผิวตัวนี้เข้าตลอดนะครับเข้ามาแล้วต้องลงทุนก่อน 10,000บางทีบางครั้งระบบการป้องกันตัวของตัวเองนี่ไม่ค่อยได้แก้ไม่ค่อยได้กันไว้เพราะว่าคิดจะทำอย่างเดียวต้องแก้ด้วยนะครับนอกนี่โดนแล้วพอเข้าไปก็โดนกำแพงหน้าของบรรพตตั้งกำแพงไว้หมดปรามรัตตินี่จะได้เป็นชุดใหญ่หรือเปล่านี่ดันไปทีนึงต้องได้ปฏิบัติต่อกันเริ่มเข้าสองดอกดันแล้วนะครับเสียงเฮมาเตอร์โดนโต้คืนไปดอกนึงได้คืนชัดไม่ชัดเด้งๆลูกนี้สวยบรรพตมวยเข่าต้องโหนและข้อแข็งกระชากล้มทีเดียวทุกอย่างนี่บางครั้งคู่ขี้มาปลายยก5ลิเกเลิกเลยนะครับคุณอดุลเดชครับเห็นชัดเจนเลยก็เป็นเรื่องของการให้คะแนนการดูมวยนะครับเขาดูในภาพรวมดูความแข็งแรงครับดูการออกอาวุธดูการจังหวะรับจังหวะรุกต้องมีพร้อมครับตอนนี้ทางด้านบรรพตเองก็ปากหลักตีโต้ด้วยครับถึงแม้จะเป็นฝ่ายถูก 10,000 เดินด้วยก็ตามหมดยกที่4ไม่มาไม่ยอมหยุดครับเดี๋ยวหยุดก่อนครับเดี๋ยวติดตามชมยก5ต่อยกสุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็มีภาพช้าให้ชมครับเข้าไปประกบสอดตลอดก็คือทางด้าน 10,000 แต่บรรพตก็โต้ครับขอบคุณชาตรีเพชรสู่เซลล์จำกัดครับที่พี่แผงสีเขียวเครื่องดื่มกระเทียมแดงสปอนเซอร์เบียร์ชาครับเบียร์เหรียญทองระดับโลกยามองตราลิงการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยคุณกำพลชาติธรรมรักษ์บริษัทโลโซจำกัดร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสถานุเคราะห์บริษัทโอสุรภาจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่มจุก357ไม้ฝาเทอร่าและคุณรงว่องประเสริฐการครับบริษัททวินสเปียร์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาเมืองทุกชนิดครับในวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์นะครับในรายการศึกพันกุมภาของหลังแหลมฟาร์มรายการนี้นำสัตว์น้อยตาสามกอยอดระดับกับก้องพิภพมีพระหัตถ์น้อยกาไกรทองขจรไตรกับเอกสิทธิ์แล้วก็คืนนี้นะครับที่เวทีลุมพินีก็มีสิงห์ดำกาชาตรีสิทธนายออสมีพงษ์ยักษ์ธรรมเกษมอมังกรหยกมอสมนึกแสนธนงสอทเนศกับวุฒิชัยเกียรติชันสิงห์แล้วก็คืนนี้นะครับเปิดโปสเตอร์เชิญเลยนะครับที่บางกอกรูมปากซอยชนะพลถนนรามอินทรานะครับใครที่ชอบคันทรีแล้วก็ไปที่นี่เลยคืนนี้มีรางวัลเยอะมาชมยกสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมว่าวิลล่าคาเฟ่คืนนี้สินธานิยากรนะครับไปโชว์ที่นั่นเลยทีเดียวคอนเสิร์ตมาชมยกสุดท้ายน้ำเงิน 10,000 มาโดนไปดอกหนึ่งบรรพตนี่ค่อยๆเลาะไปเรื่อยเล่มใจเย็นนะครับนานๆเน้นแต่ว่าได้ชัดเจนน้ำเงินลุยอีกเดินไปเรื่อย 10,000 เดินชนมาทำคุณดูเดชบางครั้งนี่แฟนมวยที่ชมมวยนี่เขามีวิธีการเชียร์สองแบบครับถ้าเกิดว่านักมวยที่เรียกว่าทำท่าจะเสียเปรียบเนี่ยเขาจะเชียร์เฮ่ดังแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ได้เปรียบเนี่ยแฟนมวยเขาจะตีแบบเก็บเสียงตุ้มตุ้มตุ้มต่อเชียร์สองแบบอ้าวอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆสำหรับผู้ชมทางบ้านก็เราชมมวยถ้าเรารู้เคล็ดลับบางอย่างเนี่ยมันก็สนุกโดยเฉพาะยิ่งกติกาการชกเนี่ยครับให้คะแนนอย่างไรหลายยกครับวันนี้เป็นคู่ที่3ครับของศึกด้ามวยไทยเดินเบียดตลอดครับ10,000วันนี้ตั้งแต่ต้นยกจนมาถึงปลายยกสุดท้ายแล้วเนี่ยครับถึง 10,000 มั้ยครับตอนนี้ก็ต้องดูนะครับทุกอย่างเป็นไปได้หมด
ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยศึกเจ้ามวยไทยทุกวันเสาร์นะครับ11โมงครึ่งในไม่ต้องห่วงบางครั้งสี่ยกให้ทำท่าจะเก็บจอเรียกว่าเช็คบินแล้วแต่ว่าปลายยุทธิยาเรียกว่าคืนชีพอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับมาดูคู่นี้ปากคอแตกเลือดไปหมดแล้ว 10,000 แตกนี่เข็มละ500บาทนะครับแอนตาซินเป็นผู้ที่เริ่มและส่งเสริมกันมาตลอดที่บางครั้งกระดูกประสบการณ์มวยต้องยอมรับชกแล้วมองใบสั่งจากพี่เลี้ยงแล้วว่าพี่เอาไงดีแม่ผมโดนเยอะเหลือเกิน 10,000 นะครับก็เป็นเรื่องของการกีฬานะครับถ้าเราดูกีฬาเพื่อกีฬาเนี่ยก็สนุกนะครับทุกๆวันเสาร์ครับเยาวชนอยากจะศึกษาเรื่องศิลปะไม้มวยไทยเปิดช่อง3ครับนอกจากมวยต่อยสนุกก็มีผู้ที่บรรดาจะให้เกร็ดความรู้ต่างๆสอดแทรกเข้าไปยังรายการของเราด้วยตอนนี้ก็คงจะไม่ว่ากันครับหลังจากสู้กันมา4ยกค่อนๆยกท้าย 10,000 ยังคงเดินครับอายุเพียง17ทั้งคู่น้ำเงินจากสุรินทร์นะครับฝ่ายแดงจากจังหวัดตรังนะครับจังหวัดตรังหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวรองกรรมการผู้ห้ามบนเวทีสนธยาแพนันซึ่งเป็นผู้ห้ามไม่มีสิทธิ์ที่จะให้คะแนนรับใบแรกจากกรรมการชายครับใบที่2สุดท้ายจากโกมลแบงเงินชูมือกับนักชกฝ่ายแดงครับก็คือบรรพตสยุพินดาเรียกพวกเขาแข็งแกร่งเป็นฝ่ายชนะ 10,000 ต่อบางแสนไปเมื่อชกกันครบ5ยกครับเดี๋ยวชมคู่เอกต่อไปเลยครับ